าชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าเรามีฟู้ดเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รุตตามิน่าบายยิ่งศักดิ์มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะฮะหลายๆคนถามครับว่าไอ้ฟู้ดเค้กของอาจารย์นี่ทำไมความอร่อยเนี่ยถึงอยู่ในกระป๋องอยู่ในกล่องได้นานจังเลยโอ้โหทำไมฟู้ดเค้กของอาจารย์ฉ่ำจังเลยวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกซ์นะครับว่าเอ้ยโอ้โหฟู้ดเค้ก1กระป๋องนี่เปิดออกมาเป็นยังไงแล้วทีเด็ดที่ขาดข้างในเนี่ยทำไมเขาถึงอร่อยขนาดนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยเป็นของที่จะหายได้ไวที่สุดในมุมของการทำเบเกอรี่หลายๆครั้งถ้าเกิดว่าคุณทำเค้กขายทำขนมขายอ่ะเมื่อเก็บทิ้งไว้อ่ะขนมของคุณกลิ่นจะลดลงรสชาติจะดรอปลงยิ่งถ้าเกิดว่าคุณขนส่งเจอแดดเจอความร้อนเนี่ยนะโอ้โหจากที่อร่อยอร่อยไปถึงก็อร่อยแต่น้อยลงเราก็หาทางกันเนาะว่าทำยังไงนะของของเราจะอร่อยแล้วคุณภาพดีตั้งแต่จากเตาอบบ้านเราถึงประตูบ้านคุณใช่เราก็เลยค้นพบว่าเราจะทำยังไงดีนะให้เค้กของเราเนี่ยไม่มีออกซิเจนอยู่ในนั้นออกซิเจนนี่คือสาเหตุที่ทำให้แบบใช่เกิดการเสื่อมที่ไวขึ้นแล้วออกซิเจนเนี่ยก็ทำให้เค้กของเราเนี่ยนะเสียง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเจอบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสุญญากาศทดลองใช้กันแล้วโอ้ยมันเวิร์กมันเวิร์กเนาะใช่นอกเหนือจากเก็บกักกลิ่นที่หอมได้แล้วรสชาติก็ถูกผนึกอยู่ในเนี้ยคุณเปิดถุงออกมานะโอ้โหแฮปปี้เลยรสชาติและกลิ่นทั้งหมดจะเหมือนแบบเหมือนเปิดไมค์ออกมาจากเตาอบเลยอ่ะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนี่คือข้อดีเลยนะครับที่วันนี้คืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะฮะแพ็กเกจจิ้งที่ดีมากๆนะฮะเพื่อให้ตัวขนมของอาจารย์เนี่ยเหมือนออกจากเตาอบนะฮะแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนมของอาจารย์ทุกชิ้นทุกก้อนไม่ใส่สารกันเสียเลยใช่แล้วหลายๆครั้งเนาะเราเองเราก็พูดไม่ถูกนะคือพวกเราเองก็พยายามระมัดระวังอย่างเต็มที่คุณคิดดูดิสิเราใส่สุญญากาศแบบนี้เราใส่กระป๋องเหล็กแล้วทำบับเบิ้ลก็แล้วแต่หลายๆครั้งเวลาขนส่งของเยอะบางทีขนส่งบางเจ้าเขาก็อาจจะแบบวางแรงอันนี้ต้องมันห้ามไม่ได้แต่เราก็มีกำชับไว้แล้วนะว่าเป็นของกินนะเรามัดระวังหน่อยนะอันนี้คือเราทำมาตลอดหลายปีซึ่งหลายๆครั้งยอมรับเลยกล่องข้างนอกอ่ะบุบครับแต่เปิดเข้ามาเสร็จแล้วเค้กยังอร่อยแล้วก็ยังสุญญากาศดีแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากให้คุณดูเลยว่าของของเราเนี่ยคุณภาพดีจริงๆแล้วครับแล้วที่เจ๊ถืออยู่อย่างนี้เลยนี่ตัวนี้เป็นหวานธรรมชาติค่ะนี่ค่ะเรามีซิกเนเจอร์ของเราเป็นลูกอินทผลัมของเราแปะอยู่ข้างบนแบบนี้ผลไม้ของเราเนี่ยนะคะเป็นผลไม้อบแห้งที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มเข้าไปเลยความหวานของฟู้ดเค้กก้อนนี้เนี่ยนะมาจากน้ำผึ้งเกิดน้ำตาลอินทผลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยพรีเมียมมากๆพรีเมียมจริงๆนะครับใครหลายๆคนถามว่าอุ๊ยถ้าแบบฟู้ดเค้กเนี่ยรสชาติจะหวานมากไหมไม่ชอบทานหวานทานได้หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานอยากทานจริงๆทานได้ไหมแนะนำนะทานได้ค่อยๆทานหั่นทานทีละชิ้นก็ได้นะครับเอาแค่พอหายอยากเนาะเพราะว่าฟู้ดเค้ก1ชิ้นเนี่ยกินได้เป็นเดือนเลยอีก1ก้อนนะคุณผู้ชมอันนี้สีสันสวยงามมากๆนะครับ English Food Cake นะครับที่เด็ดที่ขาดของเขาคืออะไรนะฮะตัวผลไม้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้นะครับอันนี้เขาเอาไปบ่มกับชาเออร์เกรย์แล้วก็ชาคาโมไมล์นะครับบ่มจนโอ้โหหอมมากๆเลยสไตล์อังกฤษแท้ๆนะครับเวลาหั่นออกมานะคุณผู้ชมแล้วทานเข้าไปนะกลิ่นเขาฟุ้งอยู่ในปากเลยเป็นแบบสไตล์แบบมีความหอมชานะครับใครที่ชื่นชอบนะความหอมแล้วก็ความอร่อยนะฮะแนะนำเลยก้อนนี้ประทับใจแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งก้อนนะคุณผู้ชมขายดีตลอดการจริงๆนะครับเพราะว่าขายมา 6-7 ปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือฟรุตเค้กรสต้นตำรับนั่นเองนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์หมักบ่มอย่างดีนะครับผลไม้มีกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆนะครับครบเครื่องเลยทั้งผลไม้แห้งผลไม้เชื่อมต่างๆนะฮะผสมอยู่ในนี้เวลาทานนี่กลมกล่อมมากๆใครที่ไม่เคยทานฟรุตเค้กนะครับหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับฟรุตเค้กอยู่แล้วเนี่ยจะต้องรู้เลยว่ากล่องแดงในตำนานเนี่ยฮะสั่งกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูถึงตอนนี้นะฮะก็อยากรู้แล้วโอ้โหน่ากินน่าอร่อยขนาดนี้แพ็กเกจจิ้งดีหรูหราแบบนี้นะครับจะแพงไหมบอกได้เลยนะคุณผู้ชมราคาไม่แพงเลยจับต้องได้ที่สำคัญนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษจัดส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับเริ่มจากอันนี้เลยนะฮะฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะครับกล่องแดงในตำนานแบบนี้นะครับฟรุตเค้ก1ก้อนนะครับขนาดประมาณ7นิ้วหนักประมาณ3ปอนด์เลยแบบนี้นะครับเพียงแค่850บาทส่งฟรีทั่วไทยครับเอาครับอีก1รสชาตินะครับที่บอกได้ว่าเป็นน้องใหม่นะฮะแต่ก็ขายดีไม่แพ้กันนะครับนี่เลยนี่นะฮะ English Food Cake นะครับหรือว่ากระป๋องที่เป็นแถบผ้าสีเขียวนะฮะอันนี้อร่อยจริงๆนะคุณผู้ชม888บาทส่งฟรีทั่วไทยเหมือนกันครับสุดท้ายนะในซีรีส์ของฟรุตเค้กของเราตัวที่พรีเมียมที่สุดแล้วก็อร่อยไม่แพ้ตัวอื่นๆเลยหวานธรรมชาติตัวนี้ไม่ใช้น้ำตาลทรายใช้ความหวานจากธรรมชาตินะคะเป็นผลไม้ตากแห้งและน้ำผึ้งรวมถึงน้ำตาลอินทผลัมที่เรียกได้ว่าพรีเมียมทั้งก้อนก้อนนี้เนี่ยนะคะฟรุตเค้กฉลากขาวแบบนี้
1กล่อง 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันค่ะหากคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากสั่งซื้อฟรุตเค้กของเราไม่ว่าจะเป็นฟรุตเค้กกล่องแดงกล่องเขียวหรือกล่องขาวเนี่ยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้หรือโทรสอบถามได้เลยค่ะที่0922658968หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะนานาเท็ดดี้และเชฟประจวบค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟบอกว่าวันนี้จะชวนทำเมนูของว่างค่ะที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเป็นเมนูหอยลายผัดกระเทียมแต่หอยลายผัดกระเทียมของเชฟวันนี้เป็นหอยลายผัดกระเทียมกับซอสกะทินะแค่ฟังชื่อก็ว้าวแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วกับเมนูหอยลายผัดกระเทียมซอสกะทิของเชฟประจวบนะคะกูรูมืออาชีพวันนี้นะคะนานาเท็ดดี้อยู่กับขนมตัวใหม่ล่าสุดของฟรุตามิน่าค่ะเป็นฟรุตามิน่าฟรุตพายบายอาจารย์นิสักรสชาติที่1ของเราเป็นแอปเปิ้ลพายนะคะรสชาติที่2ของเราเป็นมิกซ์เบอร์รี่พายและรสชาติที่3ของเราเป็นทุเรียนพายนั่นเองค่ะ